ัสดีครับมหาประธานครับผมมีลูกเขาจะตามหาพ่อแต่ว่าเหมือนเบาะแสจะอยู่ในซอยนี้บางแค16บ้านเลขที่ครับสวัสดีครับไอ้สีเล็กๆอ่ะมันไม่ใช่ของเราใช่ตึกเหรอครับอยู่เป็นตึกเหรอตึกแถวสีเขียวเนี่ยเหรอครับตึกนี้ดิสวัสดีครับจะสอบถามบ้านเลขที่ในตึกนี้หน่อยนะครับไม่ใช่ตรงมันจะทั้งหมดเลยใช่ไหมครับผู้ชายอีกหนึ่งคนที่พี่กระแตอยากตามหาและบอกกับเต้ยว่าหากแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงแต่เธอก็ยังอยากจะเจอสักครั้งเขาคือพ่อวิทยาครับงานนี้ทีมงานลงพื้นที่มายังซอยบางแค16เพื่อตามหาพ่อวิทยาแต่ว่าตอนนี้เราเจอกับอุปสรรคใหญ่เข้าให้แล้วละครับลองถามป้าเท่าไหร่นะสวัสดีครับรู้จักบ้านเล็กที่ไหมครับไม่รู้เลยใช่ไหมบ้านเล็กมีเล็กที่เท่าไหร่อันตรงนี้เล็กที่เท่าไหร่ครับของเก่านะตรงนี้หลังอ๋อถ้า500ต้องเข้าอีกหรือของใหม่ไงของใหม่อ่ะ500กว่าของใหม่อยู่โซนไหนอ่ะ500กว่าใช่ป่ะครับนี่จะเข้าไปต้องเข้าไปอีกใช่ไหมครับตรงไปอีกเข้านะฟังคิดนะครับครับแต่ลองเข้าไปดูโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวันนั้นเนี่ยฟังมีเท่าไหร่พี่ว่าอยู่ตามแยกเนี่ยประธานป่ะใช่เนี่ยเขาถามคนไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยประธานครับอยู่โซนไหนอ่ะนี่300กว่าแล้วอ่ะแล้ว500กว่าอยู่โซนไหนอ่ะ500กว่าข้างหลังมีนะข้างหลังก็มีบ้านใช่ไหมงั้นเดี๋ยวลองดูครับบ้านเลขที่ที่เพิ่งปรับตัวเลขใหม่ทำให้ยังไม่มีแผนผังที่ชัดเจนบวกกับซอกซอยที่แยกย่อยมากๆตอนนี้เราเลยต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆขนส่งกันแล้วล่ะครับพี่เข้าซอยนี้ไปนะซอยนี้พี่ตรงเข้าไปเสร็จปุ๊บจะเจอทางถนนตัดเลี้ยวซ้ายพี่เลี้ยวซ้ายก็เสร็จปุ๊บพี่เลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บจะมีซอยกลางซอยบอกทางละเอียดยิบขนาดนี้แต่สุดท้ายพี่แกก็อาสาขับนำทางพาเราไปถึงหน้าบ้านนะครับแม่ถ้าไม่ได้พี่ชายใจดีคนนี้อีเตอร์แย่แน่ๆครับทิ้งห่างไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่อยู่บนรถก่อนสวัสดีครับพี่บ้านอยู่ตรงไหนหรอรอครับถ้าที่เดินจะได้ที่ปลายใจครับมีดีครับอ๋อหรอครับอ้าวเหมือนจะมีความหวังแต่โดนดับหวังเข้าให้แล้วล่ะครับซอยนี้ไม่มีบ้านเลขที่ที่เราตามหาเลยต้องกลับไปตั้งต้นกันใหม่อีกครั้งนี่ไงมาแล้วอยู่ไหนอยู่หลังสุดท้ายขวามือพี่เพราะว่ารองสุดท้ายมันหลังสุดท้ายก็ต้องไม่ใช่ที่พี่ไปจอดเมื่อกี้แหละไม่ใช่อ่ะเข้าไปแล้วมันหลังสุดท้ายมันไอ้หลังนั้นมันแล้วก็หลังสุดท้ายมันแล้วหลังสุดท้ายไงพี่มันมีหลังสุดท้ายเลยอ่ะถ้าส่งตามก็สรุปว่าหลังนั้นครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ประธานอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับหลังสุดท้ายขวามือใช่ไหมใช่ไหมไอ้มันเยอะไหมใช่พี่ก็เข้าไปอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปไปรษณีย์ดูอีกทีนึงก็ได้ครับเดี๋ยวลองนิดละเคิลดูสิว่าใช่หรือเปล่าในนิดละเคิลนี้ก็มีนะตอนนี้ช่วยกันหาบ้านเป้าหมายให้วุ่นเลยครับจนกระทั่งมาเจอกับพี่ไปรษณีย์ท่านนี้อย่างเดียวใช่ไหมอย่างเดียวสุดซอยเลยพี่ไปรษณีย์ยืนยันบ้านที่เราตามหาคือหลังเดียวกันกับที่เราไปมาเมื่อกี้งานนี้เลยต้องย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้ง
พอมาถึงบ้านที่ทุกคนต่างก็ยืนยันว่าเป็นพิกัดที่เราตามหาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่ที่นี่มานานมากๆแล้วนะครับเนี่ยผู้ใหญ่มาใช่ผู้นำเขาก็บอกที่นี่อ่ะใช่ก็บอกที่นี่ไม่มีใครอยู่อ่ะครับประธานไม่มีครับเขาไม่อยู่เขาไปอยู่ต่างจังหวัดนะสรุปว่าตอนนี้เจอบ้านแต่ไม่เจอตัวพ่อวิทยาเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนานแล้วและไม่สามารถติดต่อได้ครับภารกิจการตามหาพ่อทั้ง3ท่านให้พี่กระแตในวันนี้ต้องบอกว่าเต้ยเองและทีมงานก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วละครับต่อจากนี้ไปพี่กระแตจะตัดสินใจยังไงและจะตามหาเพื่อพิสูจน์ตัวตนของพ่อหรือจะพอแค่นี้งานนี้ก็ต้องมาเปิดอกคุยกันแล้วล่ะครับ2คำถามที่เราคุยกันก็คือพ่อแท้ๆคือใครกันแน่อันที่2ก็คืออยากจะตามหาพ่อที่ชื่อวิทยาวิทยาครับผมได้ไปตามจากชื่อสมานคงกองค่ะครับผมไปที่อุทัยธานีเขาก็ยืนยันกับเต้ยนะว่าเขาเป็นหมันเขาไม่เคยมีลูกสาวจริงๆจากบทสนทนาครับก็ไม่ได้โกหกกันดูจากสายตาเขายืนยันกับเต้ยด้วยซ้ำถ้าน้องกระแตเป็นลูกสาวของผมจริงๆอะไรเงี้ยครับผมไม่มีทางให้เขาเคว้งมาจนถึงทุกวันนี้หรอกเขาบอกนี้ผมจะดีใจด้วยซ้ำถ้าวันนี้ลูกสาวมาตามหาและถ้าวันเนี้ยน้องกระแตเขาอยากติดต่อมาหาทางผมอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีต้อนรับด้วยซ้ำที่ร้องไห้นี่รู้สึกยังไงกับคำตอบนี้เราเป็นภาระให้เขาหรือเปล่าเพราะว่าเขามีชื่อในใบเกิดเราจริงๆเขาไม่ได้ติดเลยเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่แกยืนยันได้ก็คือเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆแค่นั้นเองส่วนชอยคนที่สองก็คือได้ไปตามหาคนที่ชื่อวันชัยเขาเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2542-43 อ่ะครับตามไปเจอน้องสาวของเขาชื่อแอ๋วชอยนี้ทำให้เต้ยรู้สึกมั่นใจแต่ไม่ 100% เพราะมันไม่มีใครยืนยันได้ครับพอไปคุยกับน้องสาวเขาก็เลยรับปากเต้ยว่าเดี๋ยวจะไปถามญาติให้อีกคนนึงซึ่งพอได้ไปเจอน้องชายของคนที่ชื่อวันชัยเขาก็บอกว่าเขาก็ได้อยู่กับแม่กบแล้วก็พ่อวันชัยด้วยแล้วก็น้องชายคนนี้ได้อยู่ด้วยกันซึ่งขณะนั้นเหมือนจะแฟนของพ่อวันชัยเนี่ยตั้งท้องลูกผู้หญิงซึ่งคาดคะเนได้ว่าอาจจะเป็นพี่กระแตนี่คือสิ่งที่เต้ยมั่นใจแล้วก็มาบอกคำตอบได้อาจจะไม่เต็มร้อยครับจริงๆกับพ่อวันชัยเนี่ยรู้เรื่องราวเขามาตลอดเป็นความทรงจำตั้งแต่จำความได้เป็นความทรงจำที่ดีไหมมาก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 ดีมากมากค่ะเพราะว่าตอนที่ย้ายไปอยู่กับแม่แล้วเนี่ยก็ยังติดต่อกับเขาอยู่ยังส่งจดหมายยังส่งของไปให้อยู่ครับแต่ว่าตอนที่เขาเสียเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วพอหลังจากนั้นก็คือขาดการติดต่อกับทางญาติเขาไปเลยไปเลยนั่นแหละเต้ก็หาคำตอบมาให้ได้แค่นี้แล้วก็ยืนยันได้ไม่ 100% เนาะว่าเขาจะเป็นพ่อของพี่จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าไทม์ไลน์ที่เล่ามาก็เข้าเขานะค่ะแล้วก็อีกคนนึงที่พี่ตั้งใจอยากจะตามหาค่ะอันนี้ไม่ได้ไปตามหาเยอะครับเพราะว่าดูจากข้อมูลแล้ว
ทะเบียนราษฎร์อ่ะนะก็พบว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ววิทยาเขาเสียชีวิตไปเมื่อปี 2542-43 เหมือนกันครับเหรอใช่นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่เจอเขาแล้วก็พาเขามาหาไม่ได้วันนี้ก็เลยทำให้ได้เห็นใช่เขาปะใช่ค่ะใช่พ่อหนองใช่ค่ะพ่อหนองใช่ครับก็คิดถึงค่ะแล้วก็มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆตอนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราอะค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีพ่อวันชัยอยู่เรามีพ่อต่อยวันชัยอยู่ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรแล้วก็พอช่วงที่พ่อวันชัยไม่อยู่แล้วอะค่ะตอนนั้นเองก็ไปอยู่กับแม่แล้วเราก็เจอมรสุมชีวิตเหมือนกันเป็นช่วงวัยรุ่นรอยต่อหลายๆอย่างเขาเป็นความทรงจำที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันดีอะค่ะเสียดายเนาะถ้าเขายังอยู่ก็คงได้ดูแลกันเพราะว่าตอนนี้เขาก็น่าจะ60กว่าประมาณนั้นนะคะและหลังจากนี้ก็อาจจะกลับไปดูแลครอบครัวของพ่อบัญชัยก็ได้ถึงตรงนี้เต้ยก็เลยต่อสายให้พี่กระแตได้พูดคุยกับทางบ้านของพ่อวันชัยครับและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่พี่กระแตได้พูดคุยกับพี่น้องของคนที่น่าจะใช่พ่อแท้ๆของเธอนะครับฮัลโหลวันดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอ๋วตอนนี้เต้ยอยู่กับพี่กระแตอ๋อแม่แล้วคุยกับกระแตได้ไหมเนี่ยได้สิครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกเอาจำแต่ได้ไหมคะคุยกับย่าไหมคุยได้ใช่ไหมคะได้ลูกค่ะค่ะแม่คุยกับกระแตหน่อยคุยกับกระแตหน่อยกระแตลูกอ๋อยอะฮัลโหลฮัลโหลค่ะย่าจำแต่ได้ไหมคะได้จำได้ด้วยได้มาทีเดียวทำทีให้ถูกเลยค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปหายานะจ้าจ้าดีใจเนาะจะเจอหลานโอเคครับจ้าจ้าย่าเขาก็ดีใจแล้วเนี่ยครับผมเดี๋ยวไว้พี่กระแตมีโอกาสคงได้ไปเยี่ยมคุณย่าครับจ้าสวัสดีครับแข็งแรงเนาะครับดีใจใช่ไหมที่ร้องไห้นี่ดีใจที่คุณย่าจำหลานได้คือเราลืมเรื่องราวตอนนั้นไปแล้วตอนที่เราเคยไปหาเขาที่บ้านมันเหมือนแบบมันเป็นภาพตัดมันเป็นภาพตัดไปมันเหมือนแบบมันจำได้แต่เรื่องพ่ออย่างเดียวเพราะว่าน่าจะเล็กมากแต่ว่าพอเริ่มพูดชื่อเริ่มพูดถึงย่าอย่างเงี้ยค่ะเริ่มพอจำได้ครับผมโอ้ยแต่ถ้าขัดใจจำได้แล้วก็ต้อนรับถึงขนาดนี้ได้ว่าก็น่ายินดีมากๆแล้วล่ะแม้วันนี้คำตอบที่เราตามหาอาจจะยังไม่ชัดเจน 100% แต่ก็เชื่อว่ามันจะช่วยลดทอนปมในใจหลายๆเรื่องให้กับพี่กระแตได้บ้างสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะหยุดทุกอย่างไว้เพียงเท่านี้นั่นก็คือหัวใจของแม่พี่กระแตที่เธอแคร์ที่สุดครับเ
ายคำถามใหญ่ๆก็ได้คำตอบแล้วเนาะวันนี้อีกส่วนอีกคำถามหนึ่งก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วก็มันไม่ได้สำคัญอะไรไปมากกว่าหัวใจคนที่เราแคร์ในปัจจุบันก็พอไว้แค่นี้ก็ได้ใช่ค่ะปฏิหารแค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะแค่นี้ก็เนาะโอเคก็ได้รู้ว่าช่วงสุดท้ายเขาอาจจะป่วยแบบมาหาเราไม่ได้ตอนนั้นมันก็เป็นคำถามที่ค้างใจแหละว่าเขาหายไปไหนเพราะถ้าดูจากไทม์ไลน์ดูจากเวลามันเป็นช่วงเวลานั้นจริงๆที่เขาหายไปแล้วเขาก็เสียเลยงั้นแล้วก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือได้ครอบครัวของพ่อวันชัยเขาคิดว่าเราเป็นลูกแค่นั้นเขาต้อนรับเราก็ดีใจแล้วค่ะใช่ใช่ครับก็ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่จำเป็นต้องหาคำตอบอะไร อีกแล้วครับคิดว่าเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำแล้วก็รู้สึกกับคุณลุงสมานวันนี้ก็เรียกลุงได้เต็มปากแล้วเนาะครับค่ะก็ดีใจที่เขายังมีชีวิตที่สุขสบายดีแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำให้เขาเดือดร้อนหรือว่าอะไรยังไงขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะปาฏิหาริย์เราไม่เหมือนกันเนาะแต่วันนี้ได้ยกภูเขาออกจากอกบางส่วนบ้างก็ดีคำตอบที่ว่าใครคือพ่อบางทีก็อาจจะไม่ได้สำคัญไปมากกว่าความสุขที่มีในวันนี้นะครับและเต้ก็คิดว่าบางทีนี่อาจเป็นปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากที่คอยผลักดันให้พี่กระแตเข้มแข็งและเติบโตมาได้เป็นอย่างดีและไม่ว่าจะยังไงอีเตอร์อีจันขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะคอยซัพพอร์ตพี่กระแตอยู่ตรงนี้เสมอสู้ๆนะครับพี่กระแตเปิ้นบ่ได้ฮักเฮาเปิ้นถึงได้หนีเฮาไปเลี้ยงมาใหญ่แล้วแล้วจะมาเอาบ่ได้เด้อต้องไปตอบมันเด้ออย่างเงี้ยเจ้ามีแค่นี้เลยอีจันคงหาไม่เจอจ้ะวันเนี้ยเขาเรียกเสือเก่าเสือเก่าก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้คือโกไทยแต่ก็ยากไม่ใช่ไงโอ้ยหนูตื่นเต้นนะเนี่ยจากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหาริย์หัวใจแห่งรักแห่งจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า